หลังจากที่เมืองถ่านหินถูกสร้างขึ้นใหม่ปริมาณงานที่จำเป็นในการสกัดถ่านหินก็ลดลงอย่างมากเด็กบางคนไม่มีอะไรทำและเดินเตร่อย่างไงจุดหมายหรือเล่นทั้งวันเด็กวัยทำงานต่างอิจฉาสิ่งนี้และพยายามนำอาหารออกไปโดยอ้างว่าพวกเขาไม่สมควรได้รับมันเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องนั้นมีความรู้สึกไม่ทำงานไม่กินอยู่แถวนี้อย่างชัดเจนเอ้ามีเด็กที่ทำงานอิจฉาเด็กที่ว่างงานเพราะว่างานมันน้อยลงซะอย่างนั้นอะไรกันล่ะเนี่ยฮะก็คือให้เราเลือกว่าจะสร้างและควบคุมโรงครัวหรือว่าพาเด็กไปว่างงานเนี่ยไปฮอตสปริงเลยหรือว่าไม่ทำอะไรสร้างและควบคุมโรงครัวดีกว่าอันนี้ผมแบบเล่นฝั่งเนี่ยแบบอะไรนะให้ฝั่งเนี้ยไม่พอใจจะดีกว่านะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืน โอเคให้มิดาซังคอนนิจิวะวาตาชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟอร์ทพังเฮมันถล่มโลกาพาร์ทที่21กับแมปออนเดอะเอทพาร์ทที่4กันแล้วนะครับแล้วน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะครับพอตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่4วันเท่านั้นที่ต้องเผชิญหน้ากับนิวลอนดอนอีกครั้งนึงกันแล้วนะครับแต่ว่ายังสร้างทางไม่เสร็จเลยอะนี่ขนาดแบบว่าเลข emergency ship แบบแทบจะตลอดเวลาก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ทันกันเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยผลของการหน่วยอะไรนะออกไปก่อสร้างใช่ไหมต้องการ worker 10ใช้เหล็กด้วยหรอโอ้โหปัญหาคือใช้เหล็กนี่แหละ มันใช้เหล็กเยอะเกินไปแล้วตอนนี้เรื่องของอาหารเนี่ยคิดว่าน่าจะรับมือกันไหวแล้วนะครับหลังจากที่เรามีการอัปเกรดตัวสถานีอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ส่งอาหารเนี่ยมาในแบบทุกๆ2วันกันอยู่เรื่อยๆก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีแบบมากๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือ Steam Core มันไม่พอเหล็กก็ไม่พอด้วยขนาดกด Emergency Ship ตลอดเวลาเนี่ยยังแทบแบบจะไม่ทันกันเลยนะครับเปิด Emergency Ship แล้วก็ใช้ไม้ในการเร่งการผลิตนะครับนี่เก็บ Steam Core เนี่ยได้ 0.5 ต่อชั่วโมงกันนะแต่ตอนนี้มี Steam Core 4เลยเหรอซิมคอตรงนี้ต้องใช้2ตัวตรงนี้ต้องใช้2ด้วยงั้นก็เก็บสำรองไว้สัก5หรือ6ไปเลยก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็มีเอเวนต์อีกแล้วเหรอมีความกลัวหนในหมู่เด็กๆและเราใช้เวลาสักพักเพื่อจัดการกับเรื่องนี้แต่เราพบว่ามีเด็ก3คนหายไปเด็กคนอื่นๆบอกว่าไปเล่นแต่ไม่มีใครเห็นพวกเขามาอย่างน้อย1วันแล้วในที่สุดก็มีเด็กคนหนึ่งยอมรับว่าพวกเขาแอบเข้าไปในเหมืองเราต้องรีบตามหาพวกเขาโดยเร็วคนของคุณก่อตั้งปาร์ตี้ช่วยเหลือแต่พวกเขาไม่รู้จักเหมืองนี้และเด็กๆด้วยเด็กตัวโต 2-3 คนเสนอตัวให้นำทางพวกเขาโอเคมาทำการค้นหาด้วยกันเลยนะครับก็คือทำการเซฟพวกเด็กๆเนี่ยที่แบบว่าหลงทางอยู่ในเหมืองนะครับไปทำอะไรเนาะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเหล็กกันเลยนะครับมีซิลคอสสัก5ก็น่าจะโอเคแล้วที่เหลือแค่เน้นในการเก็บเหล็กแบบลวนๆกันเป็นเลยท่านทีมของเรารายงานว่าพวกเขาพบเด็กที่สูญหายใกล้กับป่องที่พังเกือบจะได้ทันทีพวกเขาหิวกระหายน้ำและหวาดกลัวแต่อย่างอื่นไม่เป็นอันตรายไกด์รุ่นยาวของเรามั่นใจว่ามากมากว่ามองดูที่ไหนในเขาวงกตนี้จนคนของฉันเริ่มสงสัยเด็กคนเล็กคนหนึ่งพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทดสอบแต่คนอื่นๆกลับเงียบไปในทันทีรู้สึกว่าจะมีการเล่นของเด็กๆที่แบบว่าเล่นจนกลายเป็นบูลลี่แล้วนะครับ อย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยฮะตอนนี้ผมมีของมากพอที่จะทำให้ฝั่งของตัวค่ายสร้างเรืออับปานะครับสามารถผ่านเงื่อนไขได้ครบหมดแล้วเอาเลยไหมมาก็คือดามเอนจิเนียร์ที่ว่างงาน5คนออกมานะครับแล้วก็ส่งไปที่ฝั่งด้านขวาสร้างเรืออับปาสร้างเรืออับปาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ของเนี่ยอย่างเต็มที่ส่งเอนจิเนียร์ไปช่วยแล้วแล้วก็ทีนี้จะเหลือแค่ฝั่งของเด็กเท่านั้นนะครับที่ต้องการเวิร์กเกอร์ต้องการเหล็กอาหารอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเช้าวันใหม่กันแล้วมาหลังจากที่ขุดหาเหล็กทั้งคืนเนี่ยก็ได้ประมาณสัก200กว่าเห็นจะได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตส่งหน่วยเอ้าคนไม่พอเหรอคนไม่พองั้นก็ตรงนี้ลดลงมาประมาณสักไม่สิต้องลดตรงที่ขุดลดตรงที่ขุดลงมา5คนนะครับแล้วก็ทำการส่งไปเป็นหน่วยทีมงานก่อสร้างแล้วก็ออกไปทำการสร้างตัวเส้นทางเนี่ย 3.3 ค่ายเหมือนเดิมกันเลยนะครับแล้วทีนี้การขนส่งของจะฮึบ
คุณช่วยเราได้มากตอนนี้ฉันยอมรับได้เลยว่าหาปราศจากการสนับสนุนของคุณเราทุกคนคงตายไปทีละคนภายในเวลาไม่กี่เดือนมีแนวโน้มมากที่สุดและยิ่งไปกว่านั้นคุณตัดสินใจที่จะเชื่อในใจเราแม้ว่าพวกเราบางคนจะทรยศต่อความไว้วางใจนี้ก็ตามในตอนนี้เราไม่สามารถขอให้คุณทำสิ่งใดได้ขอบคุณดีใจที่ได้ช่วยกันนะครับตอนนี้สองค่ายนี้เนี่ยเป็นแบบติ๊กถูกกันแล้วนะเหลือแค่ค่ายของฝั่งเด็กเท่านั้นเองนะครับถ้าว่าทำผ่านเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะรับมือกับนิวลอนดอนเนี่ยได้อย่างเต็มที่กันเลยนะครับมาดูของเล่นส่งกันดีกว่าก็คือจะมีแบบเป็นเลข60ไม้60คอแบบโอ้สตีมคอ2เลยเหรออ่ะทำการส่งไปเลข100ไม้60แล้วก็สุดท้ายเป็นเวิร์กเกอร์ด้วยเหรอแล้วก็ใช้เหล็กอีก25กันด้วยนะครับทำไมใช้เหล็กเยอะจัง ทำไมตรงนี้มันใช้เหล็กเยอะขนาดนี้นี่อ่ะทำการขุดเหล็กขึ้นมานะครับแล้วเขาบอกว่าต้องการเวิร์กเกอร์5คนใช่ไหมงั้นก็ลดตรงนี้ไปอีก5กันละกันนะครับแล้วก็ทำการส่งให้เขาไปเลยตอนนี้เหลือแค่รอส่งให้ครบก่อนนะครับแล้วก็รออีเวนต์ขึ้นมาจากนั้นก็ค่อยทำการอัปเกรดเข้าสู่เทที่4 5ต่อไปนะครับทำงานหรือเล่นท่านคงสังเกตเห็นแล้วว่าการขนส่งถ่านหินจากเหมืองสำหรับเด็กไม่สม่ำเสมอซึ่งไม่ได้เกิดจากปัญหาทางเทคนิคเด็กบางคนไม่มีสมาธิบางครั้งพวกเขาเล่นทั้งวันและทำงานแค่ 2-3 ชั่วโมงเราควรพยายามให้พวกเขารักษาเวลาทำงานหรือปล่อยให้พวกเขาวางแผนเวลาใช่จัดเวลาของพวกเขาหรือว่าไม่ปล่อยให้พวกเขาวางแผนเล่นไปข้อแรกสำหรับเมืองนี้ผมจะเล่นแบบว่าไม่ใจดีเราจะไม่ใจดีกับเมืองนี้นะครับก็คือต้องแบบว่าพยายามทำให้เด็กเนี่ยอยู่ในโอวาทให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะเล่นมากจนเกินไปนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้การขนส่งเนี่ยเสร็จเรียบร้อยกันก่อนระหว่างนี้เนี่ยก็ทำการขุดเหล็กอย่างเต็มที่แล้วต้องไปเดี๋ยวนะต้องไปหาสตีมคอไหมคือผมกลัวว่าเลยว่าต่อไปต้องการสตีมคอเดี๋ยวต้องเตรียมตัวเก็บสตีมคอเนี่ยเผื่อเอาไว้ด้วยนะครับท่านผู้นำเด็กโตบางคนอย่าไปนิวลอนดอนเพื่อดูว่าพ่อแม่ของพวกเขายังอยู่ที่นั่นหรือไม่สิ่งนี้จะทำให้สถานที่ทำงานบางแห่งไม่มีพนักงานเราไม่สามารถจับตาด้วยตลอดเวลาดังนั้นหากคุณต้องการสกัดกั้นต่อไปคุณจะต้องส่งคนเพิ่มไม่ว่าจะดูพวกเขาหรือมาแทนที่พวกเขาส่งคนไปดูเลยหรือว่าส่งทดแทนหรือส่งอุปกรณ์ทดแทนและจัดเตรียมให้เด็กๆสำหรับการเดินทางโอเคถ้าเราข้อละอาจต้องแบบส่งของมากขึ้นแต่ว่าเราจะอะไรนะเด็กจะพอใจเหรอสองข้อละคือเด็กพอใจนะครับงั้นก็ข้อละแล้วกันขอชาเลนจ์ว่าถ้าเราส่งของทดแทนจะเป็นยังไงนะครับการเปลี่ยนและวัสดุสิ้นเปลืองอัปเกรดเหมืองสตีมโหใช้เวิร์กเกอร์15คนฮัลโหล เดี๋ยวก่อนนะทั้งเมืองผมมีเวิร์กเกอร์กี่คน เวรกรรมตอนนี้ผมเหลือเวิร์กเกอร์แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับดูสิวอร์เกอร์เหลือแค่84เอ้ยไม่ใช่84เนี่ยผมว่ามันรวมถึงค่ายด้วยมั้งมันน่าแบบว่าจะเป็นค่ายที่แบบไปนับตรงนั้นนะครับมันก็เลยแบบมีการนับว่าคนดูเยอะแต่ความเป็นจริงเนี่ยตอนเนี้ยวอร์เกอร์ผมอ่ะเหลือแค่นี่เองครับแค่10 20 40เหลือวอร์เกอร์แค่40 44คนเองนะอีก40คนน่ะออกไปข้างนอกกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับคือมันไปนับตัวหน่วยก่อสร้างที่ส่งไปตามแต่ละที่กันด้วยไงโอ้โหเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีอยู่50โอ้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ่านหินอาจจะไม่พอนะถ้าส่งไปถ่านหินจะไม่พอนะครับงานนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงนิดนึงทำการส่งตัวสุขภาพดีไปก่อนส่งเท่าที่ส่งได้ไปก่อนกันละกันนะครับแล้วก็เตรียมตัวกด emergency ship อีกรอบนึงเช้าวันใหม่กับอากาศที่กลายเป็นลบ60องศาแต่ยังดีที่ว่าอัปเกรดบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะยังสามารถรับมือได้อย่างปลอดภัยกันละนะทีนี้มาเข้าสู่แผนการต่อไปกันดีกว่าก็คือทำการสร้างเส้นทางให้สมบูรณ์นั่นเองนะครับทำการสร้างเส้นทางที่ปลอดภัยขึ้นมาเลยแล้วก็เดินทางกันต่อเลยนะครับด้วยความที่ว่าตัวคนงานก่อสร้างที่ไปสร้างตัวด่านหน้าพวกนี้เนี่ยมันนับเป็นคนงานที่อยู่ในเมืองด้วยเดี๋ยวผมทำการสตาร์ทนอกก่อนแล้วพากลับมาแล้วค่อยส่งเข้าไปในฐานะที่ไปดูแลที่แบบฝั่งของตัวเด็กอีกทีนึงกันละกันนะครับผมมองว่าถ้าเอา15คนตรงนี้ออกไปเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีคนเก็บถ่านหิน อีกอย่างหนึ่งคือต้องการแรงงานจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะหาตัวเหล็กมากขึ้นใช่ไหมต้องการเหล็กเท่าไหร่เนี่ยเหล็ก100เหล็ก180โอ้เหล็กแบบขั้นต่ำก็คือ180ตรงนี้แล้วก็เอ๊ะคนป่วยหรอ
ใครป่วยไม่ห้ามมีคนป่วย ตรงนี้ห้ามมีคนป่วยเด็ดขาดนะครับอ่ะทำการสลับตำแหน่งหน้าที่กันหน่อยจ้าให้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จากนั้นอ่ะเดินทางถึงแล้วใช่ไหมอ่ะงั้นก็สร้างอีกเส้นทางนึงกันเลยอ่ะแล้วก็เดินทางต่อนะครับที่สุดท้ายไม้50เลย75เดี๋ยวเก็บเหล็กให้ได้75ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมตัวเก็บสตีมคอร์นะครับอ่ะทำการเปิดเอเมอร์เจนซี่และใช้ไม้50ในการเร่งสปีดในการเก็บของให้มากขึ้นความวุ่นวายถ้าผู้นำหลังจากที่เรานำอาหารมาที่เหมืองสำหรับเด็กแล้วนรกก็แตกสลายเด็กๆเริ่มทะเลาะ กันเรื่องอาหารโดยยิ่งแข็งแกร่งที่ได้รับมากเกินไปและคนอื่นก็หิวโหยอาหารบางส่วนสูญเปล่าในระหว่างการต่อสู้ทำอะไรกัน ไอ้พวกเด็กๆพวกแกทำอะไรกันเราก็อุตส่าห์ส่งคนงานไปช่วยอะไรต่อมีอะไรแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนนิสัยกันเลยแล้วเนอะอ่ะก็นี่แหละครับความโลภของมนุษย์เริ่มจากเด็กกันแล้วเนอะเดินทางถึงแล้วมาทำการสร้างสถานที่ปลอดภัยแห่งที่3อันตรายจากหิมะถล่มเราเจออุปสรรคที่คาดไม่ถึงหิมะจำนวนมหาศาลได้สะสมอยู่บนไหล่เขาเหนือเส้นทางที่ปลอดภัยที่วางแผนไว้เราสามารถกระตุ้นให้เกิดหิมะถล่มได้แต่การทำความสะอาดหิมะต้องใช้เวลาและทรัพยากรค่อนข้างมากหากเราเลือกที่จะเพิกเฉยต่ออันตรายมันอาจกลับมากัดเราในภายหลังก็คือใช้ไม้50นะครับในการทางสายปลอดภัยก็คือในทุกเส้นทางเนี่ยมันจะมีอยู่ด่านนึงที่จะต้องเสียไม้ในปริมาณ40ประมาณนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ทำการกลับบ้านได้มาตอนนี้ก็ทำการสร้างสถานีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งทิศทางของเราเชื่อมต่อกับเส้นทางปลอดภัยแล้วด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็นสิ่งนี้จะทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยจากนี้ไปเราจะส่งการจัดส่งทรัพยากรให้คุณทุกวันเว้นวันขอให้ท่านใช้มันเพื่อประโยชน์ของคนเราทั้งสองโอเคตอนนี้ก็คือจะมีถ่ายหินเนี่ยมาส่งเราในทุกๆ2วันกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้ป่ะเหมือนสลักเด็กไปด่านหน้าเดี๋ยวเราดูกันละกันว่าจะมีขอมาส่งเพิ่มขึ้นมากน้อยสักแค่ไหนนะครับแล้วก็การที่ว่าผมมีถ่ายหินมาเสิร์ฟเพิ่มเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีคนงานทำงานที่นี่แบบเต็มอัตราศึกตลอดเวลาก็คือแบบว่านำคนงานบางส่วนเนี่ยออกไปกันได้แล้วนั่นเองนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันตอนนี้รอให้อีกดวงนึงเนี่ยกลับมาก่อนแล้วก็ทำการเก็บเหล็กให้ได้ตามเป้าหมายเอ๊ะได้แล้วนี่ใช่ไหมอ๋อยังต้องการตัวเหล็กนะครับ180จากนั้นก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นการหาตัวสตีมคอร์ทำการเปลี่ยนเป็นสตีมคอร์เด็กๆกลับมาเด็กๆที่ไปนิวลอนดอนกลับมาป่วยและหิวอีกครั้งพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าหรือเข้าใกล้เมืองด้วยซ้ำยังไม่ทราบชะตากรรมของพ่อแม่ของพวกเขาเอ้าเด็กที่คิดว่าเอ้ยจะไปหาพ่อแม่ที่นิวลอนดอนแต่นิวลอนดอนปฏิเสธไม่ให้เข้าแล้วก็เตะกลับมาสมควร สมควรต้องเจอกันแล้วล่ะหนูเอ้ยเพราะว่าทางเราก็เจอมาแล้วเหมือนกันยังไงล่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่1วันเท่านั้นเอ้ยทำไม่ทันหรอว่าน่าเสียดายนะครับผมไม่สามารถสารสัมพันธ์ฝั่งเนี่ยให้เต็ม 100% ได้ทันก่อนที่จะถึงเวลาของตัวนิวลอนดอนนะครับทำการยุบหน่วยนี้ไปได้เด็กกลับมาด้วยดีกว่าแล้วก็จากนั้นขอตรงนี้ลงมาสัก2ตรงนี้ลงมาอีก2คนเป็น15คนนะครับทำการส่งคนงาน15คนนี้ไปดูแลเด็กๆทำการส่งทีมงานนี้ไปนะครับแล้วก็ตามด้วย60ไม้สตีมคอร์1เหล็ก80แล้วก็ขาสตีมคอร์อีก2ครับก็จะทำการอัปเกรดขั้น4เสร็จเรียบร้อยแต่ว่ากว่าจะเดินทางไปถึงนี่จะไหวไหมเนี่ยทำการส่งไปเลยโอเคตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าผ่านขั้น4เรียบร้อยแล้วตอนนี้ส่งของขั้น4ไปแล้วนะแต่ว่าขาดของขั้น5เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยต้องผ่านขั้น5ถึงสามารถจบตัวแต่ละเมืองกันได้นะครับและถัดไปอะไรเอ่ยเด็กๆฆ่าต้นไม้แชทเสียใจที่ต้องรายงานว่าพืชผลลงเรืองแรกศูนย์เปล่าเด็กๆต้องการให้ต้นไม้เติบโตแย่จนทำให้มีน้ำมากเกินไปและรากก็เน่าเปื่อยเราอาจมอบหมายให้ผู้ใหญ่ทำงานบ้านหรือให้โอกาสเด็กๆอีกครั้งและสอนพวกเขาถึงวิธีดูแลต้นไม้ก็คือเด็กๆนะครับบอกว่าอย่าให้ต้นไม้โตเยอะๆก็เลยเติมน้ำจนรากเน่า โอเคให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะครับอันนี้ใจดีนิดนึง อันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคนใจดีชั่วคราวนะครับตอนนี้เรียกว่าไม่มีคนงานเลยหรอโอ้โหเรียกว่าว่างงานกันเจอะชาวลอนดอนคนใหม่กำลังจะมาวัดถ้าผู้นำคนกลุ่มใหญ่กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองของเราจากนิวลอนดอน
เราไม่ทราบเจตนาของพวกเขาแต่เราต้องสันนิษฐานว่าเป็นแนวหน้าของคณะสำรวจลงโทษช่วงเวลาแห่งความจริงกำลังมานี่คือบททดสอบความมุ่งมั่นของเราเราต้องรออ๋อรู้สึกว่าจะมีกลุ่มจากนิวลอนดอนนะครับกำลังเดินทางมาแต่ไม่บอกจำนวนหรอไม่บอกจำนวนว่าใครมาด้วยนะครับเอาแล้ว ไม่บอกซะด้วยว่าใครมาแล้วมีจุดประสงค์อะไรไม่บอกกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมก็ส่งของขั้น4ให้กับฝั่งเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เด็กพวกนี้ยอมช่วยจริงๆแต่ยังไม่เพียงพอคนโตพยายามตามให้ทันแต่คนเล็กไม่น่าเชื่อถือพวกเขาหย่อนยานเดินไปรอบๆอย่างไร้จุดหมายและไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้วิธีเราจะเพิ่มผลผลิตถ่านหินได้อย่างแน่นอนคือการแทนที่เด็กด้วยผู้ใหญ่ในสถานที่วิกฤตทั้งหมดพวกเขาจะไม่พอใจแต่เราไม่สามารถรอจนกว่าพวกเขาจะเริ่มทำงานให้หนักขึ้นและหวังสิ่งที่ดีที่สุดโอ้แทนที่สำคัญจะปลูกปลดล็อกเหรอแต่เด็กจะไม่พอใจปล่อยพวกเขาไปอันนี้ผมปล่อยพวกเขาไปเลยก็แล้วกันนะครับต้องส่งอะไรอีกไหมต้องส่งอะไรอีกไหมเอ่ยคือตอนนี้มันเป็นขั้น4แบบเต็มแล้วนะครับจะเห็นว่าเป็นขั้น4แต่ว่ายังไม่เป็นแบบติ๊กถูกกันแล้วนะเดี๋ยวดูกันว่าต้องเจอกับอีเวนต์อะไรหรือเปล่าระหว่างนี้ก็ส่งอาหารส่งถ่านหินเนี่ยไปให้กับตรงค่ายด้านขวานะครับเพื่อจะรับมากันอยู่เรื่อยๆกันแล้วนะแล้วมันเจอว่าเด็กๆเหล่านี้จะจัดการทุกอย่างที่จำเป็นในการบริหารสถานที่แห่งนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยการพัฒนาทั้งหมดที่เราทำเมืองแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่เลยทีเดียวเราไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้พวกเด็กๆเหล่านี้ที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์เรามาดูกันว่าพวกเขาจะทำอะไรด้วยความไว้วางใจของพวกเราเราหวังว่าสิ่งดีๆมาบ้างโอเคอ๋อผ่านแล้วเว้ยทำทันเกือบไป ตอนนี้นะครับเมืองทั้ง3เมืองเมืองสำหรับเด็กฮอตสปริงและค่ายสักเลืออปาทั้ง3ที่นี้เราอัปเกรดไว้วางใจอย่างเต็มที่เรียบร้อยนะครับเป็นติ๊กถูกทั้ง3จุดกันเลยทีเดียวนะทีนี้เหลืออะไรบ้างครับตอนนี้เหลือแค่ทำการรอนิวลอนดอนแกจะมีอะไรมาคุยกับเราไม่นอกตอนนี้เราพร้อมสู้เต็มที่ เดี๋ยวขอลองคุยหน่อยสิตรงนี้ไม่มีอะไรให้คุณสามารถทำได้แล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรกันแล้วนะครับเหลือแค่รอฝั่งนิวลอนดอนละเดินทางมาถึงแล้วคนเหล่านี้กำลังหิวโหยคนยากจนเหล่านี้เราต้องช่วยพวกเขาส่งใครมาเนี่ยปัญหาในนิวลอนดอนนั่นไม่ใช่การลงโทษคนเหล่านี้เป็นคนธรรมดาตัวแทนของพวกเขามาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือเราหนีจากความหิวโหยและความวุ่นวายในลอนดอนทุกอย่างพังทลายลงที่นั่นไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพและการจัดหาถ่านหินและแม้แต่เครื่องกำเนิดฝ่ายบริหารแค่โต้แย้งว่าต้องทำอะไรและไม่มีการตัดสินใจใดๆโปรดช่วยเราด้วยคุณคือความหวังเดียวของเราคนของเราบางคนซึ่งรับรู้ถึงเพื่อนและญาติของพวกเขาในหมู่ผู้ลี้ภัยกำลังโอบกอดพวกเขาและพาพวกเขากลับบ้านเราไม่มีทางเลือกเราต้องต้อนรับพวกเขาก็คือมีคนกลุ่มนึงนะครับหนีออกมาจากฝั่งของนิวลอนดอนเพราะว่าเมืองเนี่ยบริหารห่วยมากใครมารับช่วงต่อจากเราเนี่ยฮะบริหารห่วยถ่านหินก็ไม่ดีอาหารก็ไม่ดีจนเรียกได้ว่ามีคนอพยพเนี่ยหนีมาที่นิวโฮปของเรานั่นเองนะครับดูสิมีคนเดินทางมาถึงนะครับแล้วบ้านพอไหมด้วยความที่ว่าเราส่งคนไปตรงนู้นด้วยก็เลยแบบว่ามีบ้านเหลือๆนะครับตอนนี้วิศวกรขอมาช่วยการแพทย์เพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกันนะครับคือตอนนี้คนป่วยเยอะมากแล้วก็นิวลอนดอนเหรอด่านที่11เราได้ยินมาว่ามีคนจากเมืองของเรามาหาคุณสิ่งที่พวกเขาบอกคุณส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงเราสูญเสียพืชผลบางส่วนขาดแคลนอาหารใช้ขี้เลื่อยขาดแคลนแรงงานจากนั้นเครื่องกระเดื่องไฟฟ้าก็ทำงานผิดปกติและเสียงต่างอยู่นอกเหนือการควบคุมเพื่อป้องกันความตื่นตระหนกเราพยายามปกปิดขนาดของวิกฤตนั่นเป็นสาเหตุที่เราไม่บอกคุณเราต้องการทรัพยากรและบุคลากรอย่างเร่งด่วนความสัมพันธ์ของเราไม่ค่อยดีนักในช่วงนี้แต่ได้โปรดช่วยเราหน่อยได้ไหมลอนดอนไม่จะต้องไม่อะไรนะจะต้องไม่ล้มเหลวใช่ไหมเราต้องคิดเกี่ยวกับมัน เปิดหน้าจอสื่อสารนะครับก็คือทำการปรึกษากับทีมอีก3บ้านที่เราสัมพันธ์อยู่ตอนนี้ไงล่ะถึงเวลาตัดสินใจ
นิรันดรกำลังพังทลายและเราไม่มีเวลามากพอตัดสินใจก่อนที่เราจะดำเนินการเราสามารถปรึกษากับการตั้งจิตฐานอื่นๆซึ่งสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่ร้องขอใดๆจนกว่าจะสิ้นสุดและเราควรฟังคนของเราสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ทำตอนนี้จะเปลี่ยนอนาคตไม่เพียงแต่สำหรับเราเท่านั้นแต่สำหรับทุกคนในฟอร์ดแลนด์โอเคให้เราโต้ตอบเรนดอนว่าครับว่าเราจะยอมช่วยหรือว่ายังไงดีแล้วก็บอกว่าให้ทำการปรึกษาหารือกับทั้ง3ที่อ่ะขอคุยกันก่อนเริ่มจากฮอตสปริงฮอตสปริงคุณช่วยเราเรื่องเรนดอนได้ไหมเราไม่ค่อยรู้จักเรนดอนมากนักแต่สำหรับเราแล้วดูเหมือนว่าผู้คนในเรนดอนจะต่างจากคุณที่ปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้หากคุณปล่อยให้เมืองของพวกเขาล่มสลายพวกเขาจะเสริมอันดับของคุณและเรียนรู้วิธีทางของคุณหากคุณช่วยพวกเขาแทนคนของคุณก็อาจจะหลอมรวมเข้ากับพวกเขาธรรมชาติคือผู้ตัดสินสูงสุดของเราและไม่มีประโยชน์ที่จะโต้แย้งคำตัดสินของเธอแต่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเราจะไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือจากคุณร้องขอขอบคุณมากโอเคนิวโฮสสวัสดีตรงนี้ไม่มีอะไรต่อแล้วนะครับก็คืออันนี้ปรึกษากับฮอตสปริงแล้วถัดมาปรึกษากับค่ายซากเรืออับปางชาวนิวลอนดอนที่ร่ำรวยพวกนั้นล้วนเป็นคนขยะไม่ผิดหลอกเพื่อนคุณแตกต่างแต่พวกเขาสามารถลงอลกได้โดยเครื่องกระโดดไฟฟ้าและบ้านหรูๆพวกมันใหญ่โตเกินไปและโลกจะโค่นพวกมันลงหากคุณช่วยพวกเขาพวกเขาจะแทงคุณที่ด้านหลังเท่านั้นทำเครื่องหมายคำพูดของฉันท้ายที่สุดแล้วเราแต่ละคนควรยืนหรือล้มด้วยตัวเองเราบอกว่าปล่อยให้นิวลอนดอนต้องล้มสลายแต่เราเป็นหนี้คุณและช่วยคุณทุกสิ่งที่คุณทำโอเคขอบคุณมากต่อไปนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของเด็กกันบ้างก็คือเป็นเมืองสำหรับเด็กเรารู้สึกเสียใจที่ทราบเกี่ยวกับชะตากรรมของดิลอนดอนมันทำให้พวกเรานึกถึงชะตากรรมน่าเศร้าของวินเทอร์โฮมเราควรพยายามช่วยพวกเขานะลูกๆของเราบางคนอาจมีญาติอยู่ที่นั่นถ้าเราปล่อยให้พวกเขาไปตามชะตากรรมหลายคนจะต้องตายและโลกนี้ก็มีความตายมากเกินไปแล้วการตัดสินใจของคุณไม่ว่าจะคุณจะเลือกกอบกู้เดลอนดอนหรือไม่เราจะช่วยคุณมากที่สุดที่จะทำเราจะทำได้เราต้องยืนหยัดร่วมกันไม่เช่นนั้นเราจะหยุดอยู่คนเดียวโอเคโดยบริบทโดยสรุปนะครับฝั่งของเด็กเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่าให้เราไปช่วยเขาเพราะว่าอาจจะมีญาติอยู่ที่นั่นส่วนฝั่งธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกลางแบบว่าแบบว่าอะไรนะจะทางไหนก็ได้แต่ตอนเนี้ยเราช่วยพอได้เต็มที่เลยส่วนฝั่งขวาฝั่งของค่ายซักเรือบอกว่าพวกเขาอะไรนะเป็นพวกแบบโกหกปนปริ้นอะไรพวกนี้แบบว่าถ้าเราช่วยเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องกลับมาแทงคุณแน่นอนแต่ด้วยความที่ว่าผมมีความสัมพันธ์กับทั้ง3ที่นี้แบบสุดแล้วเขาก็เลยจะช่วยเราอย่างดีๆถ้าหากว่าเราจะเลือกทางไหนก็แล้วแต่กันเลยนะครับทีนี้อย่างถัดมาก็คืออะไรครับคุยกับนิวลอนดอนเสียงอะไรมีอีเวนต์แทรกชะตากรรมของเดลอนดอนเกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้เลือกเลยอารมณ์เปลี่ยนเร็วแค่ไหนเราพร้อมที่จะต่อสู้กับเดลอนดอนแล้วตอนนี้หลายคนต้องการช่วยพวกเขาแม้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลก็ตามท้ายที่สุดแล้วผู้คนยังคงมีเพื่อนและญาติอยู่ที่นั่นในทางกลับกันถ้าเราปล่อยให้เดลอนดอนล่มสลายเราก็สามารถควบคุมมันได้อย่างเต็มที่แม้ว่าผู้อาศัยจำนวนมากจะเสียชีวิตก็ตามเรายังต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือผู้ลี้ภัยจำนวนมหาศาลด้วยโอเคก็คือเหมือนกับเป็นการบอกใบ้นะครับว่าเราจะยอมช่วยไหมก็คือต้องแบบว่าไปคุยแล้วก็ช่วยเหลือแต่ถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยอาจต้องเตรียมตัวรับผู้คนที่จะต้องมาอยู่ที่นี่โอเคอ่ะงั้นก็มาตัดสินกันเลยดีกว่าครับคุยกับนิวลอนดอนเรามีคำตอบแล้วเราทนไม่ได้นานฟังพวกเราก่อนพวกเราขอร้องเราไม่ดีกับคุณทำให้คุณเข้าใจผิดเราผิดแม้ว่าเราจะยังเชื่อว่าเราเป็นชาติเดียวกันแต่เราจะครบเอกลักษณ์ของคุณถ้าคุณช่วยบ้านเมืองของเราหลายคนจะตายถ้าคุณปฏิเสธแต่อีกหลายคนจะหนีไปที่ด่านหน้าของคุณและการตั้งถิ่นฐานอื่นๆทั้งหมดที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้คุณไม่สามารถรองรับทุกคนได้ชีวิตมากมายตกอยู่อันตรายกรุณาอย่าทอดทิ้งพวกเราเขาตอบคุณคืออะไรก็คือจะไม่ให้เลือกว่าเราจะช่วยนะครับก็คือช่วยแบบว่าส่งทรัพยากรไปที่ดูรันดอนหรือว่าจะไม่ช่วยก็คือเตรียมพร้อมสำหรับการรับผู้ลี้ภัยจนมหาศาลหรือว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจแต่เราเลือกได้แล้วนะครับเราจะช่วยคุณกล่าวลาโอเค
เราตัดสินใจที่จะช่วยกันแล้วนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจัดส่งคนงานจัดส่งอาหารแล้วก็จัดส่งอ้อโหอะไรเนี่ย ก็คือทำการจัดส่ง4ความต้องการนี้นะครับทานหิน 3,000 อาหาร200คนงาน50เลยเหรอแล้วก็เหล็กและแกะไอ้น้ำอีกนะครับผมโอเคอย่างนี้ก็ได้มาช่วยเหลือนิวลอนดอนเศรษฐกิจของนิวลอนดอนอยู่ในความกลาโหนดังนั้นเราต้องการถ่านหินจำนวนมากเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเนื่องจากความหนาวเย็นคนงานของพวกเขาจำนวนมากป่วยซึ่งหมายความว่าคนของเราจะต้องเข้ามาแทนที่สถานพยาบาลจะรักษาผู้ป่วยหนักแต่เพื่อสร้างงานให้เสร็จเราต้องส่งเหล็กและแกะน้ำไปให้พวกเขาเศรษฐกิจด้านอาหารของพวกเขาขยายตัวสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นต้องจัดส่งอาหารเป็นส่วนเพื่อความช่วยเหลือที่ดีโอเคเริ่มมีอะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเราได้ยินมาว่าคุณเลือกที่จะงดเว้นน่าเสียดายแต่มันเป็นทางเลือกของคุณอย่างที่เราพูดไปแล้วอันนี้จ้าเราก็ต้องเผชิญกับผลิตามาเช่นกันเราส่งคนงานที่จำเป็นไปให้พวกเขาเพื่อให้ได้รับด้านดีและคอยจับตาดูพวกเขาเรารู้เรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องเกี่ยวกับเครื่องกระเดิบเจเนเรตไฟฟ้าหลังจากที่สร้างมันมาแล้ว 2-3 เครื่องดังนั้นเราจะมาดูเครื่องกระเดิบไฟฟ้าของพวกเขากันขอบคุณมากอ่ะแล้วก็ถัดมาเมื่อกี้ของค่ายใช่ไหมต่อไปฮอตสปริงการตัดสินใจของคุณจะรักษาสังคมที่ยิ่งใหญ่และก้าวหน้ายิ่งขึ้นจะส่งผลต่อเราทุกคนไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้เราเชื่อว่าถ้าเราพยายามอย่างเต็มที่เราก็จะสามารถดูแลการขนส่งอาหารสำหรับนิวลอนดอนได้งานอื่นๆอยู่ในมือของคุณขอบคุณมากอีกคนไหมอีกคนไหมมันต้องมาแล้วสิไม่ไหมเหรออ๋อถ่านหินยังไม่พร้อมนะครับตอนเนี้ยบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ฝั่งของฮอตสปริงและฝั่งของค่ายนะครับทำการส่งของไปที่นิวลอนดอนแล้วคืออะไรครับผมมันคือ2 อย่างนี้ครับก็คืออาหารกับคนงานคนงาน50คนกับอาหาร200ถูกส่งไปแล้วครับผมก็คือถ้าหากว่าเราสามารถสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยก็คือทำให้พวกเขาอะส่งของไปช่วยเราได้แล้วก็ทีเนี้ยเราเหลือแค่อย่างเดียวครับก็เหลือ2 อย่างสิเหลือแค่ถ่านหิน 3,000 กับตัวเหล็กและแกะไอ้น้ำก็คือผมต้องทำการเก็บตัวแกะน้ำกับเก็บเหล็กเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับผมโอ้โหโอเคมีเวลาเท่าไหร่เนี่ยมีเวลา4วันช่วง4วันนี้เก็บของให้ได้ตามต้องการให้จงได้เลยนะครับทำงานหลายชั่วโมงไม่ได้ฉันหยุดงานไม่ได้ เราไม่สามารถหยุดงานตรงนี้ได้นะครับขออภัยตอนนี้มีคนป่วยขอไล่ออกไปก่อนแล้วก็เพิ่มคนงานเข้าไปแบบนี้นะครับตอนนี้ต้องทำการเก็บเหล็กเท่าไหร่นะเก็บเหล็ก250แล้วก็เก็บตัวถ่านหินด้วยโอเคตอนนี้รู้สึกว่าถ่านหินไม่ส่งหรอเอ๊ะทำไมอ่ะบ้านอ่ะไม่ส่งหรอความสัมพันธ์เป็นกลางอ๋อเพราะความสัมพันธ์เป็นกลางหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ยอมส่งของไปให้ต้องการถ่านหินจำนวนมากไม่ได้โอเคผมต้องเก็บถ่านหินเองครับผมสารสัมพันธ์กับอีกเมืองนึงไม่ทันปะโถงั้นก็ต้องสร้างโกดังเพิ่มครับโกดังเพิ่มหรอเพราะว่าต้องการถ่านหิน 3,000 ไงถ่านหิน 3,000 ถ้าโกดังไม่พอก็เรียกได้ว่าล่มจมกันอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ต้องทำการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใช่ไหม1 2 3น่าจะพอกันแล้วนะครับเดี๋ยวทำการรีบเก็บถ่านหินกับเหล็กและสตีมคอร์โดยด่วนเช้าวันใหม่กับอากาศที่อุ่นขึ้นนะครับมาตอนนี้นิวลอนดอนแก้วเหรอการส่งเสบียงอาหารมาให้เราแล้วคุณได้สำเร็จมากกว่าได้สำเร็จมากกว่าแค่ช่วยให้เราออกรอดพ้นจากความอดอยากคุณได้จุดประกายความหวังในหมู่บ้านพวกเราอีกครั้งพวกเขายังคงหิวโหยแต่เรารู้ว่าต้องทำอย่างไรจะส่งได้มากขนาดนี้เราซาบซึ้งมากตอนนี้อาหารเนี่ยถูกส่งไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้ต้องทำการเก็บเหล็กก่อนครับตอนนี้ผมขาดแค่เหล็กอีกแค่250กับถ่านหินอีก 3,000 ถ่านหิน 3,000 เลยเหรอถ่านหินนี่ใช้เยอะกว่าที่คาดเอาไว้นะเนี่ยซึ่งความจริงเดี๋ยวต้องทำการย้ายเอนจิเนียร์ไปช่วยงานกันหน่อยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไม้ใช่ไหมอ๋ออันนี้คนงานที่คุณส่งมาให้เรานั้นช่วยเหลือได้ดีมากเสียด้วยความสะดวกเกือบทั้งหมดของเรามีพนักงานไม่เพียงพอคนงานของเราหลายคนป่วยและอีกหลายคนอ่อนแอลงเนื่องจากความหิวโหยคนของคุณทำให้เราหวังว่าเราจะยังมีโอกาสโอเคยังรู้สึกได้ดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นมานะครับเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาผมควรจะแบบสร้างความสัมพันธ์ให้กับฝั่งของตรงเนี้ย
ได้อย่างเต็มที่มากกว่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกลางเขาก็เลยไม่ได้ส่งถ่านหินไปช่วยนั่นเองนะครับว้าแย่จัง ทำสามที่สำเร็จก็จริงแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ถึงเกณฑ์นะครับก็สวยไป ก็สวยไปก่อนกันละกันตัวฉันอาจทำการส่งเหล็กแล้วก็แกไอ้น้ำส่งไปแล้วนะครับต่อไปเหลือแค่ถ่านหินเท่านั้นทันทีที่หลังจากได้รับพัสดุจากคุณแล้วก็เริ่มสร้างห้องพยาบาลและโรงพักร้อนในไม่ช้าเราสามารถดูแลผู้ป่วยของเราโดยไม่ต้องขัดแย้งและให้อาหารแก่ผู้ที่หิวโหยความเจ็บปวดและความอดอยากไม่ได้ครอบงำเราอีกต่อไปโอเคตอนนี้เหล็กกับสตรีมคอส่งไปถึงเรียบร้อยกันแล้วนะครับเหลือแค่ถ่านหินเท่านั้นตอนนี้ผมก็เปิดการทำงาน24ชั่วโมงไปเลยนะครับทำการเก็บถ่านหินเนี่ยอย่างเร็วอย่างเต็มที่กันเลยอีกแค่ร้อยนิดๆก็เก็บครบแล้วอีกนิดนึงสู้ๆสู้ๆถึงแล้วทำการส่งไปเลยนะครับมาตอนนี้อย่างสุดท้ายนะครับถ่านหิน 3,000 ที่ผมไม่สามารถสัมพันธ์กับตรงนี้ได้เนี่ยก็ถูกส่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเหลือแค่รอเวลาเรียบร้อยตอนนี้ส่งของครบแล้วนะครับเมืองนี้รอดแล้วเราทำได้นิรันดรไม่ตกอยู่ในอันตรายจากการล่มสลายอีกต่อไปมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคนเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความบาดหมางแต่ตอนนี้มันอยู่ข้างหลังเราแล้วแม้จะมีความเข้าใจผิดและความแค้นที่ไม่จำเป็นแต่เรามองข้ามความแตกต่างของเราและยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเมืองสุดท้ายบนโลกยังคงเป็นความหวังที่ดีที่สุดของมนุษยชาติแต่ผู้คนในเมืองจะจดจำได้นานแค่ไหนบทเรียนที่ว่ามันเป็นความขัดแย้งไม่ใช่พายุใหญ่ที่กลายเป็นภัยคุกคามขั้นสูงสุดทำได้ดีจบยังเรียบร้อยจบแล้วครับเรามีชัยก็คือทำการช่วยนิรันดรจากวิกฤตที่เจ้าตัวเนี่ยก่อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้สัมพันธ์กับทุกเมืองกันด้วยเราเป็นเพียงด่านหน้าปกครองโดยนิวลอนดอนพวกเขาเปลี่ยนกฎเอาเปรียบเราเพราะงั้นเราถึงลุกขึ้นสู้และกลายเป็นนิวโฮปเพื่อยืนหยัดต่อสู้กับนิวลอนดอนเราได้พบพันธมิตรเราส่งการสนับสนุนพวกเขาและการตั้งถิ่นฐานของพวกเขาก็เจริญรุ่งเรืองจากนั้นเจ้านายเก่าของเราหันมาร้องขอความช่วยเหลือและเราช่วยเมืองไว้ได้ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรของเราเราหลีกเลี่ยงภัยพิบัติขอบคุณสำหรับความร่วมมือและเราได้เรียนรู้บทเรียนที่เป็นภัยคุกคามขั้นสูงสุดไม่ใช่พายุแต่เป็นความขัดแย้งดินแดนนิวลอนดอนประชากร864คนปี1887ถึง1916แล้วก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวแมป On The Edge นั่นเองและนี่ก็เป็นตัว DLC ตัวเสริมของฟอร์มภาคแรกเนี่ยครบทั้งหมดกันเลยนะครับตั้งแต่วิวาหลังใหม่ที่แบบเป็นเรื่องหลักของตัวเกมไล่กันมาจนถึงตอนนี้กันเลยทีเดียวนะครับก็ขอขอบคุณที่ตามซีรีส์มาตลอด21พาร์ทนะครับก็ได้ว่านั่งอ่านในเรื่องกันแบบโอ้สนุกสนานกันมากแล้วก็ให้ทริคเล็กๆน้อยในการเล่นกันไปนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเล่นแบบปกตินะซึ่งถ้าใครอยากจะชาเลนจ์เนี่ยก็สามารถแบบปรับความยากให้สูงขึ้นได้แต่บอกไว้ก่อนว่าปรับความยากแบบนี้เนี่ยมันต้องแบบเป๊ะมากๆคือต้องพูดว่าต้องรู้ทุกอีเวนต์รู้ทุกซีนาริโอทุกอย่างที่จะสามารถเล่นผ่านกันได้นะครับซึ่งนี่ก็ผมเคยชาเลนจ์ตัวเองหลังไมค์ไปแล้วอันนี้ก็เลยไม่ขอเล่นซ้ำให้ดูกันละกันนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ถือว่าจบตัวซีรีส์
ฟอร์สพังภาคแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าฟอร์สภาค2เนี่ยอีกไม่นานก็จะมีตัว DLC ไปแบบเสริมมาด้วยเดี๋ยวก็จะกลับไปเล่นของภาค2เหมือนกันจะเป็นยังไงก็ขอให้ติดตามในซีรีส์ของตัวฟอร์สพัง2ก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในโปรเจกต์ต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน